ื่องเราเช้านี้7:28 นท่านผู้ชมครับอ่ะมาสลับดูเรื่องนี้เมื่อวานนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์คลิปวิดีโอซึ่งมีหญิงคนหนึ่งกำลังคุยกับผู้พิการชายคนหนึ่งบนรถเข็นวีลแชร์หลังจากชายคนนี้ยืนยันแล้วเป็นผู้พิการแต่ปาหินใส่รถ BM ขณะที่หญิงคนนี้กำลังขับรถไปรับประทานอาหารเมื่อ28ก็คือเมื่อวานนี้6:40 นวันก่อนวันอาทิตย์ค่ะที่ซอยจุฬา26ค่ะบรรทัดทองโดยข้อความระบุว่ายังไงเตือนภัยอันตรายถนนบรรทัดทองคนพิการปาหินใส่รถแล้วพยายามหนีรถได้รับความเสียหายไม่ยอมรับว่าลงมือทำแต่หินยังอยู่ที่รถเข็นท่านผู้ชมโดยชายคนนี้ท้าให้เปิดวงจรปิดด้วยอ้างไม่ชอบผู้หญิงแต่งตัวแบบนี้และพยายามจะเข็นวีลแชร์หนีผู้เสียหายเลยแจ้งตำรวจมีกล้องหลังรถของคันที่เสียหายเดี๋ยวดูเถิดจะเห็น6:39 นบรรทัดทองค่ะนี่ได้ยินเสียงดังตุ๊บไหมคะนี่แล้วมีชายคนนี้ขับผ่านไปใช่ค่ะรถเข็นอุ๊ยใครทำอะไรอ่ะแล้วทำไมอ่ะเข็นรถเข็นผ่านไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุบทำไมอ่ะมันทำอะไรมันทุบรถเราหรอพี่ไม่เห็นเมื่อกี้คนมองกันทั้งทำอะไรรถเราวะมันทุบทุบทำไมอ่ะท่านผู้ชมเธอเล่าว่าเหตุการณ์เย็นวันอาทิตย์เธอกับเพื่อนจะไปทานข้าวบรรทัดทองจังหวะขับจากซอยจุฬา26ได้ยินอย่างที่เราได้ยินดีแหละเหมือนรถโดนอะไรเพื่อนรีบผันไปเห็นชายพิการนั่งวีลแชร์เห็นแล้วว่าถือก้อนหินกำลังเข็นวีลแชร์หนีเธอก็เลยรีบจอดรถแล้วก็เดินไล่ตามไปค่ะจังหวะนั้นตำรวจปทุมวันขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาก็ช่วยเจรจาชายพิการคนนี้บอกว่าเครียดหงุดหงิดก็เลยก่อเหตุแบบนั้นไปเธอก็งงเลยเครียดแล้วมาทำลายข้าวของคนอื่นได้ยังไงทั้งๆที่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนในคลิปเดี๋ยวดูเถอะตอนแรกเป็นการโต้เถียงว่าไม่ได้เป็นคนปาแล้วท้าดูวงจรปิดแต่หลักฐานหินมันอยู่ที่วีลแชร์อยู่เลยแล้วดูไปดูกล้องที่รถนะดูเลยครับมีหินอยู่กับตัวด้วยเนาะดูกล้องเลยครับนี่มีเห็นอยู่กับตัวนะคะแล้วผมไม่ชอบผู้หญิงแต่ตัวแบบนี้ด้วยครับเราเอาหินมาทุบรถนะคะผมใส่เสียมากเลยพิการแล้วใจยังพิการครับดูนะคะสมควรมากใช่ครับเอาคลิปไปแจ้งตำรวจเอาคลิปไปแจ้งตำรวจแล้วก็ไม่ใช่ครับอันนี้หินนะหินโอเคมีบัตรประชาชนใช่ครับแล้วคุณจะจับรถผมทำไมครับแล้วเราคุณเอาหินปาลรถเราทำไมเราเสียหายนะคะแล้วเราต้องไปเสียค่าซ่อมอย่าครับต้องไปเสียค่าซ่อมอีกหลายหมื่นค่ะไม่ได้ซ่อมไม่มีใครซ่อมให้ฟรีนะคะครับผมเราอ้าวงั้นก็ไปโรงพักด้วยกันเลยโทรแจ้งตำรวจเราแล้วเราเดินตามโทรแจ้งตำรวจเลยใช่ค่ะหินยังอยู่ที่เขาอยู่เลยเมื่อกี้มีใช่ค่ะดูกล้องได้เลยผมก็ยอมรับว่าไม่ต้องเราเสียความจริงไหมว่าเราไม่ได้ปาไม่ใช่มาถึงเรื่องอื่นครับไม่ทำอะไรที่ดีไม่มาถึงก้มอยู่ไม่ใช่เขาค่ะแล้วพี่ทำรถหนูทำไมอ่ะรถหนูเป็นเสียค่าซ่อมหลายหมื่นนะพี่ BM ไม่ใช่ถูกๆนะอะไรแต่ละอันน่ะไม่มีใครซ่อมให้หนูฟรีนะพี่ไม่คิดถึงคนอื่นบ้างเลยอ่ะหนูไม่เคยทำอะไรให้พี่เลยอ่ะแล้วทำไมย่าไปปล่อยอยู่ใต้ด่วนก็ผมไปเองครับนั่นแล้วบอกขอโทษแล้วกันค่ะเหมือนขอไปทีอ่ะใช่คือทีแรกบอกไม่ได้ทำค่ะท้าดูกล้องวงจรปิดหินอยู่ที่รถเลยค่ะต่อมาบอกไม่ชอบผู้หญิงแต่งตัวแบบนี้เขาอยู่บนรถไปเห็นได้ยังไงค่ะข้อต่อมานี่คือไปเรื่อยท่านผู้ชมสุดท้ายยอมรับว่าปาจริงเพราะหงุดหงิดและเครียดหงุดหงิดและเครียดท่านผู้ชมต่อมาตำรวจนำตัวชายคนนี้ไปโรงพักเพื่อไกล่เกลี่ยค่าเสียหายผู้เสียหายบอกโชคดีนะไม่โดนปลาไม่โดนไฟไม่งั้นน่ะค่าเสียหายมากกว่านี้ค่ะประกันเนี่ยจะจ่ายโดยประกันจะไปเรียกเอากับผู้ก่อเหตุเองนะนี่ฮะท่านผู้ชมนี่คือร่องรอยเขาบอกว่าแบบมันโชคดีนะไม่โดนไฟเห็นไหมเออบุ๋ม
บรรทัดทองตอนนี้เนี่ยเป็นย่านการกินเลยนะจะบอกให้ท่านผู้ชมผู้เสียหายบอกกังวลเพราะมองว่าเป็นภัยสังคมคือพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นพื้นที่พลุกพล่านมีนักท่องเที่ยวมีคนจำนวนมากนะคะถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคนอื่นมันอาจจะเป็นอันตรายของเธอยังดีมันแค่รถนะคะแล้วปรากฏว่าหลังจากเธอเอาคลิปมาเตือนในโซเชียลหาข้อมูลเพิ่มไม่ใช่ครั้งแรกสิเมื่อ5ปีที่แล้วชายคนนี้เคยปาหินใส่คนแล้วเลือกเหยื่อเป็นผู้หญิงแล้วก็มีหลายคนมาเม้นอีกต่างหากว่าเคยเห็นผู้ก่อเหตุคนนี้ก่อเหตุในลักษณะแบบนี้ในพื้นที่ลุมพินีกับโรงเรียนคอนแวนต์เนี่ยแบบดังปังตอนแรกเราอ่ะคิดว่ารถชนแต่ว่าเพื่อนที่นั่งด้วยกันที่อยู่ข้างหลังอ่ะค่ะเขาก็บอกว่าเหมือนเห็นคนพิการน่ะกำลังเข็นรถหนีนะก็เลยแบบเดินตามไปเองแบบพยายามตามไม่ให้เขาคาดสายตาก็แบบไม่กล้าจับเขามากเพราะว่าที่รถเข็นเขาก็ค่ะยังมีหินก้อนใหญ่ๆอีก2ก้อนเราก็กลัวเขาจะแบบปาใส่หน้าเพราะว่าแบบมันใหญ่เท่าฝ่ามือเลยอะค่ะเขาก็ให้การแค่ว่าหงุดหงิดแล้วก็เครียดให้การวกไปวนมาคือคนปกติก็ไม่น่าทำแบบเครียดหงุดหงิดแล้วแบบปาหินใส่รถคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็แบบดูไม่ค่อยเมคเซนส์เท่าไหร่ก็เลยแบบไม่ได้ติดใจเอาความอะไรอะค่ะก็ยังคิดอยู่เลยว่าถ้าโดนกระจกเนี่ยจะทำยังไงแล้วแบบถ้าโดนตรงคนนั่งอะจะเป็นยังไงตอนที่เกิดเหตุคือต้องบอกว่ามันตรงกับวันอาทิตย์แล้วคนผูกพันมากคนเยอะมากไม่คิดว่าจะเกิดเหตุได้เลยอะค่ะกังวลมากๆเลยก็ยังแบบผวาแบบไม่กล้าไปไม่กล้ากลับไปอีกเท่าไหร่พอรู้สึกว่าเขาก็น่าจะยังอยู่ที่เดิมแถวนั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ท่านผู้ชมฮะแล้วยังไงต่อนักข่าวถามเจ้าของคดีหลังพามาที่สน.ปทุมวันไกลเกลียผู้เสียหายไม่ติดใจเพราะเห็นเป็นชายพิการนั่งวีลแชร์ก็เลยไม่แจ้งความความเสียหายประกันจะไปรับผิดชอบไปเมื่อถามว่านี่เขาเคยก่อเหตุแบบนี้ไหมในละแวกปทุมวันเนี่ยตำรวจบอกเพิ่งจะได้รับรายงานอันที่เกิดเหตุล่าสุดเนี่ยแหละค่ะก่อนหน้านี้ไม่ทราบเตรียมประสานพม.มาดูแลใช่ไหมดูความประพฤติดูสภาพจิตใจเพราะเขาไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งนะคะเขานอนในวัดทั้งนี้ทั้งนั้นตรวจสอบย้อนกลับไปเนี่ย7พฤศจิกายนปี62เป็นอย่างน้อย5ปีก่อนเนี่ยเคยก่อเหตุลักษณะเดียวกันก่อนจะถึงประตู7โรงพยาบาลจุฬาค่ะเนี่ยค่ะเคยโยนก้อนหินเท่ากำปั้นใส่รถผู้เสียหายและผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สน.ปทุมวันแล้วมาดูวงจรปิดหน้าโรงพยาบาลถึงได้เห็นว่าจังหวะที่โดนเนี่ยก็คือมีวีลแชร์คันหนึ่งเข็นผ่านหน้าประตู7ไปไหนดูเต็มสิทำทีหยุดเล็กน้อยแล้วก็เหมือนกับมือเนี่ยปาอะไรออกไปอะค่ะช่วงจังหวะที่รถของผู้เสียหายกำลังจะเลี้ยวเข้าโรงพยาบาลนะคะแล้วพอซูมภาพจากวงจรปิดเข้าไปดูเห็นเลยมือของชายคนนี้ค่ะโยนสิ่งของบางอย่างออกไปนี่โชคดีนะคะผู้เสียหายบอกว่าถ้ามาไวอีกหน่อยเนี่ยมันคงเข้ากระจกแล้วไม่ด้านหน้าก็ด้านข้างอะค่ะตอนที่เคลื่องมาเสียงดังมากเหมือนยางรถแตกครั้งนั้นเนี่ยไม่ได้เอาเรื่องใช่ไหมไม่ได้เอาเรื่องเห็นว่าพิการค่ะและเป็นผู้ป่วยถือว่าฟาดเคราะห์ท่านผู้ชมนี่ก็จะคล้ายๆกับที่เราพูดถึงข่าว call center มิจฉาชีพค่ะคงจะมีจำนวนมากที่ผ่านไปไม่ได้เอาความหรือไม่ก็เลยปาเรื่อยๆเลยนี่ค่ะน่ากลัวนะท่านผู้ชม